วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะครับที่ขุนวางนะครับไปดูดอกซากุระเมืองไทยดอกนางพญาเสือโคร่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านนะครับคำดาราเดี๋ยวไปเที่ยวกันนะครับนัดกัน7โมงนะครับล้อหมุนนัดกัน7โมงล้อหมุนนะครับตอนนี้7โมง20นะครับยังอยู่ที่เดิมหมุนล้อยังไม่หมุนคนที่นัดมาที่หลังก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับกะว่าอีก5นาทีนะครับน่าจะเลย5ออกจากเชียงใหม่นะครับก็7โมงนะครับกะว่า2ชั่วโมงน่าจะถึงนะครับอำเภอแม่วางไปดูดอกนางพญาเสือโคร่งกันซากุระเชียงใหม่ไปกันครับเอาเร็วมากันหมดแล้วใครจะแต่งหน้าบอกพี่ด้วยนะใครจะแต่งหน้าบอกพี่อันด้วยนะพี่จะได้ขับวอลให้ไงต้องฝันว่าข้ามาไฟแดงเอาวอลมาเช็คครับเราจะไปดูดอกคำดาราอันนี้ใช้เส้นทางไหนไปอันนี้เราจะไปทางเส้นแม่วังนะครับผมก็อย่างที่บอกอ่ะโชเฟอร์ก็เพิ่งเคยขับครั้งแรกนะครับเส้นแม่วังอ่า大家好好今天我们去玩那个古湾啊欢迎大家跟我们一起去吧เสร็จแล้วเหรอพี่ก็ว่าพูดโคตรยาวเลยมึงพูดได้เลยโอเคครับไปกันครับ Hello everyone today we going to Khun Wang National Park and Mae Wang District นะคะ Let's go see you over thereชั่วโมง15นาทีเสียอยู่แล้วเนาะอันนี้หน่วยแห่งก็ที่มันอันนี้รุ่มก็ถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะมีจุดคัดกรองนะครับแล้วก็ตรวจบัตรตรวจอุณหภูมิค่ะนี่เวทค่ะ25นะคะมีเวลาเยี่ยมชม1ชั่วโมงแวะร้านอาหารกับร้านกาแฟบวกอีก30นาทีนะคะประกาศจากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ก็มีเวลานะครับให้อยู่ด้านในนี้ได้1ชั่วโมงนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเข้มงวดช่วงนี้โควิดนะครับก็ต้องเป็นแบบนี้ครับผมลงทะเบียนแลกบัตรแล้วก็เดี๋ยวตรวจบัตรประชาชนนะครับผมเชิญครับห้าสิบห้าสิบขอรบกวนเถอะที่ร้านลูกค้าถามอยู่เรื่อยนะครับคำดาราแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราไปหาดอกต้นดอกคำดารากันครับเพื่อนๆก็ที่นี่นะครับศูนย์วิจัยเกษตรหลวงนะครับขุนวางมาชมดอกไม้กันครับดอกซากุระเมืองไทยนางพญาเสือโคร่งว้าวนางพญาเสือโคร่งนี่เขาแรกไม่เคยอยู่ตรงเนี้ยครับสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรนะครับโดยประมาณมาเร็วมายืนหลังพี่นี่เหมือนแรงดึงดูดโลกนะครับโอเค
นี่เอาไปแบ่งกินในรถเนาะสายกินกินโชว์ดิสายกินสตรอเบอรี่โชว์นะนี่แต่สิ่งนี้สองหมูอ่ะมะพร้าวตู้อร่อยมากขนมปังก็อร่อยคู่กับสตรอเบอรี่กดกรอบได้จะไปละเจอรถหวานครับอร่อยสตรอเบอรี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปหาข้าวกินกันต่อด้านล่างครับผมไปครับกลับมาค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวต่อนะคะที่ไหนนะคะที่ไหนคะพี่ส้มตำครับลาบตับหวานใส่ทอดย่างค่ะเมนูอะไรเนี่ยอร่อยครับอร่อยก็อร่อยทุกอย่างนะครับดูจากสภาพหลังสงครามสงครามอะไรครับสงครามมื้อเที่ยงจริงๆก็ไม่ง่วงเท่าไหร่ครับเมื่อกี้กินข้าวเหนียวเยอะก็เลยอาการเป็นแบบนี้ครับบอกแล้วว่าอย่ากินข้าวเหนียวเยอะกินเยอะเดี๋ยวง่วงกินเยอะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้กลับกันเที่ยวหมดครับผมเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย